ปราบประดนลงการเมืองลุกขึ้นสู้อำนาจอยุติธรรมท้าชนคนคอร์รัปชันหลังถูกกล่าวหาเอี่ยวคดีฟอกเงินเดินหน้าต่อสู้เพื่อความยุติธรรมนักแสดงรุ่นใหญ่ปราบประดนสุวรรณบานตัดสินใจลงการเมืองร่วมกับพรรคไทยพักดีเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับสังคมถูก DSI แจ้งข้อหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี Forex 3D โดนแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันฟอกเงินล่าสุดปราบประดนโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าขออนุญาตใช้พื้นที่ส่วนตัวให้ข้อมูลกับพี่น้องสื่อมวลชนถึงภาพที่หลุดออกไปสร้างความประหลาดใจให้กับพี่น้องสื่อจนต้องโทรมาสอบถามผมหลายสิบรายในขณะที่ผมขับรถกลับบ้านนับตั้งแต่วันที่7มีนาคมที่ผมได้ไปยื่นหนังสือทวงถามความคืบหน้าเรื่องคดีความที่ตึก DSI และได้พูดถึงเรื่องราวที่ได้รับการปฏิบัติอย่างไม่โปร่งใสจากเจ้าหน้าที่รัฐดังที่เป็นข่าวจากการนำเสนอของพี่น้องสื่อเพื่อให้สังคมได้รับรู้ข้อเท็จจริงจากผมก็เกิดเป็นประเด็นร้อนในสังคมอย่างที่ทราบจนต่อเนื่องถึงการให้สัมภาษณ์กับอีกหลายรายการและกราบขออภัยพี่น้องสื่ออีกหลายท่านที่ผมต้องปฏิเสธไปเนื่องด้วยหลังจากยื่นหนังสือเสร็จผมก็ต้องไปทำภารกิจต่ออีกวันที่อยุธยามีเวลาสะดวกต่อการให้สัมภาษณ์ในรายการคือวันที่9มีนาคมและด้วยเวลาที่จำกัดนะตอนนั้นที่พี่สื่อได้เมตตาจะให้พื้นที่ได้ในการชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตผมช่วงนี้ผมจึงต้องปฏิเสธไม่ได้ไปร่วมรายการเมื่อเสร็จสิ้นจากรายการถกไม่เถียงผมรู้สึกว่าผมพอแล้วกับการต้องนั่งพูดคุยซักถามด้วยข้อเท็จจริงเดิมๆที่พูดกี่ครั้งก็ยังไล่เรียงเหมือนเดิมดังที่สังคมได้ชมและรับรู้จากการพูดคุยทั้งที่ออกรายการสดและการโฟนอินเจาะลึกกับพี่ดนัยมาแก่และการออกมาแฉพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รัฐครั้งนี้มีกระแสจากหลายฝ่ายเตือนผมมาด้วยความห่วงใยจากข้อมูลที่ได้รับกันและจากข่าวที่มีการโต้กลับของอีกฝ่ายที่มีอำนาจในมือว่าจะดำเนินกับผมผมทราบครับว่าผมจะได้รับผลกระทบอย่างไรและน่าจะหนักแค่ไหนอาจไม่ใช่แค่ตัวผมน่าจะรวมไปถึงแฟนผมที่ยังติดอยู่ในเรือนจำแต่เราสองคนปรึกษากันแล้วว่าสู้เงียบสงบเสงี่ยมก็โดนเหยียบย่ำไม่มีความเป็นธรรมอยู่แล้วก็เลยคิดว่าทำไมผมต้องเก็บข้อเท็จจริงไว้กับตัวแล้วปล่อยให้อีกฝ่ายทำร้ายเราด้วยการปล่อยข่าวเท็จจึงตัดสินใจขอให้พี่น้องสื่อช่วยเป็นกระบอกเสียงตีแผ่เรื่องราวสู่สังคมชีวิตผมและแฟนอาจอยู่อย่างลำบากดังที่หลายท่านเตือนสติว่าสู้กับคนมีอำนาจในมืออย่างไรก็พ่ายแพ้แต่อย่างน้อยผมก็ได้สู้กับความอยุติธรรมต่อหน้าสังคมที่ได้รับรู้อีกมุมคืนวันที่9มีนาผมกลับถึงบ้านเกือบเที่ยงคืนมีโทรศัพท์เข้ามาเยอะแยะจนผมรู้สึกเครียดและคิดว่าผมพอแล้วผมสู้จนหมดแรงแล้วจากนี้จะเป็นอย่างไรก็สุดแท้แต่เวรกรรมสายสุดท้ายที่ผมได้รับจากที่ลังเลว่าจะรับดีไหมจากที่ตัดสายทิ้งไปเยอะผมตัดสินใจรับท่านที่โทรหาผมแนะนำตัวว่าท่านชื่อหมอวรงค์เป็นหัวหน้าพรรคไทยพักดีท่านบอกว่าติดตามเรื่องข่าวสารกดีผมมาพอสมควรและเห็นถึงวิธีการต่อสู้ของผมท่านชื่นชมว่ากล้าหาญและรอบคอบมากท่านถามผมว่าจากนี้จะทำยังไงต่อไปผมก็ตอบไปว่าไม่ทำยังไงแล้วครับผมพอแล้วท่านจึงบอกว่าท่านและประธานพรรคท่านถาวรเสนเนียมและคณะทำงานของพรรคอยากจะให้ผมใช้ความกล้าหาญที่มีอยู่ต่อสู้ต่อไปแต่ครั้งนี้อยากให้เป็นตัวแทนของการต่อสู้เพื่อชาวบ้านที่ถูกรังแกและไม่รู้จะต่อสู้ยังไงกับคนพวกนี้พรรคพร้อมจะสนับสนุนการต่อสู้อย่างถึงที่สุดเพราะมันคือนโยบายหลักของพรรคผมเรียนให้ทราบตรงๆว่าคำว่าการเมืองสำหรับผม.ผมรังเกียจมาตลอดและไม่เคยมีมันอยู่ในความคิดเลย
ราะเห็นรับรู้มาตลอดจากการมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับคนพวกนี้ในอาชีพดารานักแสดงจนมาถึงการถูกกระทำทุกวันนี้จะไม่ให้รังเกียจได้ยังไงแต่คุณหมอท่านก็บอกว่าลองเข้ามาคุยกันที่พักแล้วค่อยตัดสินใจว่าทำไมคนรังเกียจนักการเมืองอย่างผมนี่แหละถึงควรจะต้องมาทำงานด้านการเมืองถ้าถามผมว่ามีใครติดต่อผมบ้างไหมในเรื่องการเมืองคำตอบคือมีครับหลายพักเลยครับที่อยู่ในสภานี่ล่ะแต่คำตอบว่ารังเกียจการเมืองของผมทำให้การสนทนาสิ้นสุดแต่ระดับหัวหน้าพักให้เกียรติโทรมาหาด้วยตนเองมีพักเดียวและเป็นพักที่ไม่ได้มีภาพจำอย่างที่เห็นในสภาและด้วยวิธีการชักชวนที่จริงใจทำให้ผมตัดสินใจเข้าไปที่พักในวันนี้และตัดสินใจที่จะลุกขึ้นสู้กับอำนาจอยุติธรรมอีกครั้งด้วยการทำงานด้านการเมืองปุ๊บปั๊บกันเลยทีเดียวก็ในเมื่อไม่มีอะไรจะเสียกันแล้วนี่ชีวิตเมื่อผู้ใหญ่เมตตาให้เส้นทางการต่อสู้แบบใหม่ที่จะสามารถทำให้เกิดความยุติธรรมในสังคมได้โดยที่ความยุติธรรมไม่จำเป็นต้องถูกตีเป็นราคาและมีความพร้อมทุกฝ่ายที่พร้อมให้การสนับสนุนขอลุยอีกสักตั้งครับไปให้สุดไม่ใช่แค่สู้เพื่อตัวเองแต่จะสู้เพื่อพี่น้องชาวบ้านที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมแบบผมขอชนกับคนคอร์รัปชันอีกสักยกครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปราบประดน แครี่ไพรวัลย์คาใจฉากเซ็นเซอร์หุ่นพยนต์งงเนนกอดแม่ไม่ได้เทียบละครดังแครี่ไพรวัลย์คาใจฉากเซ็นเซอร์หุ่นพยนต์งงเนนกอดแม่ไม่ได้เทียบละครดังสงสารผู้บริโภคทำไมต้องมาฝากการแยกแยะถูกผิดไว้กับสติปัญญาของคนคร่ำครึกรณีภาพยนตร์เรื่องหุ่นพยนต์ที่ต้องเลื่อนฉายออกไปไม่มีกำหนดหลังคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์มีมติให้เป็นภาพยนตร์เรทช. 0.20 บวกห้ามผู้ชมที่อายุต่ำกว่า20ปีเข้าชมและให้ตัดฉากที่มีเนื้อหากระทบศาสนาออกล่าสุดไม้พลทฤษฎิ์ผู้กำกับหนังหุ่นพยนต์ออกมาโพสต์อธิบายเขียนถึงฉากเนนกอดแม่ซึ่งเป็นหนึ่งในฉากที่มีคำสั่งให้ตัดออกโดยบอกว่าผู้หญิงที่เนนกอดคือแม่ผู้ให้กำเนิดแม่อยู่ในอาการหวาดกลัวร้องไห้และตกใจที่ลูกสาวพี่สาวเนนโดนผีเข้าสิ่งที่เนนทำคือเข้าไปดูแลและปกป้องแม่ตัวเองเพราะเนนก็ตกใจในอาการที่แม่เป็นแต่ต้องเข้าไปดูแม่ตัวเองนั้นเมื่อวันที่12มีนาคม66แครี่หรือไพรวัลย์วรรณบุตรโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ไพรวัลย์วรรณบุตรเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาระบุถึงกรณีดังกล่าวว่าพระจริงกอดผู้ชายไม่มีปัญญาจัดการเนนกอดแม่ในหนังให้ตัดออกสีทองจริงๆต่อมาแพรรี่โพสต์ภาพซีนดังกล่าวในภาพยนตร์ที่ถูกตัดออกพร้อมข้อความว่ากรีดแดดออกมาค่ะกรีดแดดออกมาโดยยังได้คอมเมนต์โพสต์ดังกล่าวด้วยภาพจากละครทองเนื้อก้าวที่มีฉากเนนกอดลำยองนางเอกในเรื่องที่นำแสดงโดยวรนุชพิรมภักดีหรือนุ่นพร้อมระบุข้อความว่าน้ำลายฟูมปากหรือยังคะจากนั้นแครี่ยังโพสต์ภาพพร้อมข้อความอีกว่ากอดแม่ไม่ได้กอดผู้ชายอาบัติเล็กน้อยเจริญพรสงสารผู้บริโภคภาพยนตร์ในสังคมไทยนะเอาจริงๆทำไมเราต้องมาฝากวิจารณญาณการแยกแยะถูกผิดไว้กับสติปัญญาซึ่งไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าของคนแก่คร่ำครึไม่กี่คนอันนี้สงสัยปลกูโตแล้วค่ะกูแยกยะเองได้แค่จัดเรทก็เกินพอละจบหลังจากโพสต์นี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความเห็นมากมาย